สวัสดีน้องๆชาวโค้ดทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่วุฒิพาเกอร์นะครับแล้วก็เกมมินิเวอร์เนาะนะครับวันนี้เนี่ยพี่วุฒิก็จะมาทำอะไรกันเลย อย่างแรกเลยนะผมเดี๋ยวกลับบ้านก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปบอกกันว่าทำอะไรเนาะตรงนี้เนี่ยพี่ยังอยู่ในส่วนตั้งแต่สตรีมครั้งที่แล้วหรือเปล่าสตรีมหรือคลิปที่แล้วนี่แหละนะครับวันนี้นะครับพี่วุฒิพูดเลยว่าเป็นสิ่งที่น้องๆหลายๆคนเนี่ยอยากจะได้มากๆเลยนะครับผมนั่นก็คือลาสลัดนะครับผมถามว่าโอ้โหพี่วูดทำไมลาสลัดพี่เยอะจังออกลูกเยอะจังอะไรเงี้ยนะครับเนาะเป็นสิ่งที่คิดว่าน้องๆหลายคนที่อยากได้กันมากนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยพี่วูดไม่ได้จะมาบอกเรื่องลาสลัดเอาอะไรยังไงนะครับแต่ว่าจะมาทำข้อของลาสลัดกันนะผมเวลาที่พี่เปิดให้เล่นเนี่ยจะได้มีข้อเอาไว้ขี่ลาสลัดแล้วก็มาเก็บได้ถูกที่ถูกเวลานะครับโอเคนะครับเดี๋ยวพี่วุฒิก็จะเข้าไปในส่วนของตัวบ้านกันก่อนนะครับแล้วก็ไปดูว่าลาสลัดเรามีกี่ตัวนะนะครับแล้วก็ต้องทำคอกเท่าไหร่ประมาณนี้เนาะนะครับแล้วเราก็จะมาเริ่มวางคอกลาสลัดกันนะผมเอาไว้พี่ว่างๆนะผมช่วงนี้เนี่ยจะไม่ค่อยว่างเนาะเดี๋ยวพี่จะมาทำในส่วนของฟาร์มเก็บลาสลัดแบบอัตโนมัติเปิดปิดอะไรอย่างนี้นะครับพอจะขี่ลาสลัดก็ให้มันขึ้นมาเนาะอย่างแรกเลยเดี๋ยวพี่ขอวัดขนาดของลาสลัดก่อนนะผมว่ามันสูงเท่าไหร่สูงประมาณ3บล็อกได้ไหมคือต้องดูนะผมว่าถ้า3บล็อกเนี่ยมันขี่ไม่ได้เนาะต้องสูง4บล็อกขึ้นไปนะครับมันถึงจะขี่ได้ใช่ป่ะจะได้รู้นะผมถ้าสูง4เนี่ยมันขี่ได้เนาะไม่ได้เหรอ no นะครับต้องสูง5เลยนะถึงจะขึ้นขี่ได้ใช่ไหมโธ่ลาสลัดทำไมแกตัวสูงขนาดนี้นะผมโอเคนะก็หลังจากวัดขนาดแล้วนะผมนับลาสลัดก่อนไหมว่ามีกี่ตัวตรงนี้มีไข่ด้วย1ตัว2ตัว3ตัว4ตัว5ตัวกี่ตัวเฮ้ยทำไมมันเยอะจัง2เฮ้ยตัวไหนนับแล้วมันนี่ลากออกมาก่อนนะผมนะ2ตัวแล้ว4 6 8 9ตัวโอ้โหมี9ตัวเลยนะแล้วก็ยังมีตัวนึงที่ยังไม่ได้ฟักอีกโอเคนะครับเดี๋ยวเราน่าจะสร้างส่วนของคอกลาสลัดกันบริเวณนี้เลยไหมนะครับน่าจะสร้างกันบริเวณนี้เนาะโอเคเลยฉะนั้นต้องปรับพื้นที่ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะก็โอ้โหมันก็จะหลายตัวกันเนี่ยต้องขุดดินกันยาวนะครับแบบนี้คือขุดให้มันเท่ากันอ่ะขุดให้มันเสมอนะครับเราจะได้มาวางส่วนของข้อกันนะผมคือข้อลาสลัดเนี่ยจะเป็นสูง5นะครับแล้วก็กว้างประมาณ3เนาะเพื่อให้มันพอดีกับตัวของลาสลัดนะผมเพื่อไม่ให้มันมีช่วงที่มันแบบลงมาอะไรเงี้ยเนาะนะครับประมาณนี้เดี๋ยวเราทรายปิดตรงนี้ไปด้วยแล้วกันเนาะโน no, ไม่ช่วงนี้เนี่ยพี่วุฒิก็ยังทำงานอยู่นะครับก็อาจจะลงคลิปให้ทันใจบ้างไม่ทันใจบ้างยังไงก็ขออภัยไว้ด้วยเนาะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยศึกษาเกี่ยวกับวงจรลิสต์ต้นต่างๆของ Minecraft ด้วยนะครับเพราะว่าเราจะทำการลง Minecraft เนาะแต่ว่าเรื่องวงจรพี่ยังไม่รู้เลยอ่ะนะครับแต่ว่าวงจร Minecraft เนี่ยเหมือนว่าจะมีคนที่เขาเล่นกันมาเยอะแล้วนะครับโอเคประมาณนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวเราเริ่มลองวางพื้นฐานกันก่อนนะครับว่าฟาร์มของลาสลัดเราเนี่ยกว้างยาวปึ๊บ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 เข้าได้ปะเนี่ยไหนดูดิเอาตัวไหนมาทดสอบดีนะครับตัวนี้ทดสอบไหมคือมันแคบไปปะคือกลัวมันแคบไปเนาะพอลงแล้วก็ติดน่าจะต้องเป็นกว้าง4นะครับโดยประมาณเนาะเพื่อเขาเรียกว่าอะไรเพื่อไม่ให้มันแคบเกินไปเนาะเรารู้สึกว่าอึดอัดมากเลยจริงๆแล้วลาสลัดเนี่ยมันไม่ได้เดินอยู่กับพื้นด้วยซ้ำมั้งเนี่ยลงไปเลยเพื่อนดันลงไปประมาณนี้เนา
อ่ะ1 2 3 4ประมาณนี้เลยนะครับข้อกลัดสลัดเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งกันแต่ว่าตรงนี้ขอทำการวางไม้ก่อนละกันเนาะตรงนี้ไม้หมดอ่ะโอเคดีที่มีไม้เยอะนะเดี๋ยวเราเอาไม้เยอะเลยละกัน1 2 3 4นะครับประมาณนี้กี่ตัวเนี่ย1 2 3โอ้โหตัวนี้เพิ่งเป็นตัวที่4เองนะคือใช้เยอะกันนะเนี่ยตัวนี้เป็นตัวที่5นะครับคือพื้นที่มันกว้างกันเนาะเพิ่งได้5ตัวเองทำเป็นฟาร์มคู่เหรอเป็นโรงคู่ได้ไหมแต่ว่าเป็นโรงคู่มันไม่สวยนะครับอยากได้โรงเดี่ยวอ่ะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องมาขุดดินกันอีกสักพักใหญ่เลยมั้งเนี่ยหรือไม่งั้นเราจะอาจจะต้องทำเป็นที่ขุดทองนะเพื่อเร่งเวลาในการขุดนะเวลาที่พี่แชร์แมปหรือว่าเปิดห้องให้เล่นไงเราจะได้แบบโอ้โหมีลาสลัดให้ขี่ด้วยนะครับเดี๋ยวพี่จะเปิดให้หลังจากช่วงที่พี่ว่างแล้วเนาะมีโปรแกรมจะเปิดให้เล่นนะครับแล้วก็จะเอาแอดมินเข้ามาดูแล1คนนะครับโดยประมาณคือช่วงที่พี่สตรีมช่วงที่พี่หยุดนะหลังเมษาไปนะครับก็จะเริ่มมีการสตรีมแบบดูเดือดเลยคือสตรีมทุกวันอะไรประมาณนี้นะเพราะช่วงนั้นพี่จะเริ่มว่างงานแล้วนะครับคือแทบทุกวันอ่ะอาจจะบอกว่าทุกวันไม่ได้นะเผื่อวันไหนพี่เหนื่อยไม่สบายหรือว่ามีงานเข้ามาอะไรเงี้ยนะครับขุดไปขุดไปพังโน no, มืดแล้วเหรอถ้ามืดแล้วต้องรีบนอนนะครับเพื่อไม่ให้มอนสเตอร์เกิดในบ้านเนาะเพราะว่าถ้ามอนสเตอร์ตัวคิปเปอร์เกิดในบ้านเนี่ยรับรองว่าสายไฟวงจรเราเนี่ยเละนะครับในส่วนนี้เราก็โอ้โหขุดมาได้5อันเองแล้วจะพอปะเนี่ยเดี๋ยวโอ้โหไม่มีด้วยนะโต๊ะคราฟแล้วเป็นไหนหมดเอาโต๊ะคราฟมา1อันนะผมเดี๋ยวเราจะคราฟในส่วนของที่ขุดเพิ่มเติมขึ้นมานะครับจะได้ว่องไวเนาะโอเคที่ขุดก็ไม่ค่อยจะมีเหล็กไม่ค่อยจะมีนะครับคือไม่ได้ลงเหมืองเลยนะตั้งแต่ไปฆ่ามังกรไฟมามังกรดำนะผมมังกรไฟยังไม่ได้ฆ่าเลยช่วงนี้เนี่ยกำลังรอนะครับผมคือรอให้มันไก่มันโตนะครับไก่มันโตอะไรพวกนี้แล้วก็ค่อยไปฆ่ามังกรลาวากันเนาะโอเคเริ่มวางต่อนะครับผมปึ๊บปึ๊บแบบนี้ตัวที่6แล้วนะครับมันมีอยู่ประมาณ10ตัวป่ะตัวที่7ตัวที่8นะครับอันนี้ตัวที่9นี่เป็นตัวที่10 10ตัวพอไหมอ่ะในส่วนตัวคิดว่า10ตัวนี้น่าจะพอแล้วผมกับข้อลัดสลัดไม่งั้นเนี่ยมันจะเยอะเกินแล้วส่วนตรงนี้เราจะเอาเป็นรั้วไม้ไผ่ไหมแล้วมีไม้ไผ่เยอะนะครับเดี๋ยวไม้ไผ่พวกนี้เนี่ยเราจะเอามาทำเป็นส่วนของข้อกลัดสลัดนะผมก็จะสวยไปอีกแบบเนาะโอเคอยู่ไหนไม้ไผ่อันนี้เป็นไม้หลัวไม้ธรรมดานะครับต้องการหลัวไม้ไผ่โอ้มีเยอะเลยเพียบนะครับหลัวไม้ไผ่โอเคคือมันสูง5ใช่ป่ะตัวของลัสลัดนะครับฉะนั้นนี่ก็ต้องมาวางกันตาเหลือกเลยทีเดียวนี่ไงปึ๊บปึ๊บมาเพื่อที่เราจะได้ขี่ได้นะครับฉะนั้นต้องตรงนี้เท่าไหร่3 4แล้วเนาะอันนี้อันที่4นะครับต้องสูง5ชั้นเลยอ่ะลัสลัดเฮ้ยไปวางอะไรตรงนั้นแล้วสูง4นะครับแล้วก็เพดานเป็น5เนาะน่าจะได้ปะเฮ้ยลัสลัดแกขึ้นไปทำไมเออลงมาดิเออหรือว่าตรงนี้เนี่ยเราจะใช้เป็นไม้ดีนะครับใช้เป็นรั้วไม้ไผ่เนี่ยรู้สึกว่ามันจะมันจะยังไงดีแต่มันสวยนะแต่มันสวยนะครับแต่ว่าเหมือนว่ามันจะเดินติดขอบได้นะรู้สึกได้ถึงอาการติดขอบของลัสลัดเลยเนี่ย
แบบนี้เออเนี่ยมันติดขอบได้จริงๆนะครับถ้าเป็นไม้หมดเลยก็จะดีเหมือนกันเนาะเฮ้ยตรงนี้ไม่เกี่ยวดีจะต่อออกมาไม่จำเป็นเลยนี่เลยนะครับต่อมาเรื่อยๆพอต่ออันแรกเสร็จเนี่ยอันต่อไปก็จะเริ่มง่ายแล้วเนาะนี่เลยพรึบๆโอ้โหไม่ต้องห่วงนะแล้วมีรั้วเยอะนะคิดว่ารั้วน่าจะพอหรือเปล่าถ้าไม่พอทำใจนะเนี่ยอาจจะต้องไปรื้อมาใหม่กันแล้วส่วนตัวข้างบนนะครับเดี๋ยวเราเอาเป็นอะไรดีอะไปวางไว้ข้างบนเป็นข้อแบบนี้นะครับอาจจะต้องต่อออกมาปะต่อมาอีกต่อมาอีกสักอันละบล็อกนะครับแล้วก็เอาส่วนของประตูไปปิดเนาะประตูที่มันเปิดได้นะครับประตูรั้วเนาะใช่โอเควางกันต่อเลยแล้วการยาวๆนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปลำเลียงมาเนาะตรงนี้เนี่ยพี่จะยังไม่ลงรายละเอียดเกี่ยวข้อกมากนะครับเดี๋ยวเราจะมาถ้าเป็นข้อกแบบเวลาจะขี่ต้องกดสวิตช์แล้วก็เปิดอลาสลัดออกมาอะไรเงี้ยเท่นะแบบนั้นนะครับคืออยากได้แบบนั้นนั่นโดยส่วนตัวทีนี้ก็เอาข้อแบบนี้พังๆไปก่อนเนาะลาสลัดนะครับมีประโยชน์นะสำหรับลาสลัดยักษ์นะครับมันจะสามารถวิ่งบนน้ำได้แต่ลูกลาสลัดเนี่ยพี่ยังไม่รู้ว่าจะเลี้ยงมันยังไงให้มันโตนะก็ยังงงๆอยู่แล้วก็ไม่แน่ใจด้วยนะว่ามันเลี้ยงแล้วโตได้หรือเปล่าฉะนั้นเอาไว้ให้เด็กๆขี่เล่นแล้วกันให้น้องๆเอาไว้ขี่เล่นแล้วกันเคลเลยต่อกันยาวเหยียดคือประมาณนี้เลยโอ้แล้วก็ไปลำเลียงมาเรื่อยๆนะครับน่าจะโอเคมาก What ไม้ไผ่แล้วไม่พอนะเนี่ยอาจจะต้องไปตัดไม้ไผ่มาเยอะเลยนะครับเพราะว่าไม้ไผ่มันจะไม่พอปะเฮ้ยปิดอะไรตรงนี้เนี่ยฮะตอนแรกพี่กะจะเปลี่ยนแมปนะครับแต่รู้สึกว่าแมปนี้มันก็ยังเล่นได้อยู่เนาะถึงไม่มีโซนของหิมะก็ไม่เป็นไรป่ะแต่ว่าเวลาจะทำบ้านทำอะไรพวกเนี้ยพอไม่มีหิมะแล้วมันทำให้รู้สึกว่ามันจะยากๆอยู่นะครับเพราะว่าเราจะต้องใช้บล็อกใช้ขนแกะอะไรพวกนี้แทนเนาะคือไม้มันจะหมดนะรั้วนะครับรั้วจะหมดแล้วได้3อันพอดีเลยท่านรั้วหมดโอเคเดี๋ยวเราลองเอาสลัดมาใส่ดูก่อนครับเดี๋ยวเราจะต้องทำถนนอะไรอีกเยอะเลยนะโอเคมาใส่ไว้แบบนี้แล้วเราก็ลงมานะครับเฮ้ยนี่ไงรั้วได้รั้วอีกไหมโอเคลากลาสลัดออกไปใส่ไว้ในคอกนะครับนี่แบบนี้เฮ้ยแกยืนให้เหมือนเพื่อนดิยืนแบบนี้นะไม่แห่ลาสลัดเต็มคอกเลยโคตรจะเท่นะครับก็คิดเอานะว่าแบบโอ้โหเราเข้ามาเล่นในแมปพี่แล้วก็มีลาสลัดให้ขี่ชมบ้านนะครับแต่ก็อาจจะเรียกว่าอะไรอาจจะไม่ได้เอาไปวิ่งบนน้ำได้เหมือนตัวลาสลัดตัวโตที่พี่ขี่อยู่เนาะแต่ว่าก็จะช่วยเรื่องยานพาหนะได้เยอะนะครับที่เขาขี่เราก็จอกเทศนะเพราะว่ายังไงลาสลัดเนี่ยมันวิ่งไวกว่าอยู่แล้วนะครับโอ้โหไม่อยากจะคิดสภาพเลยถ้ามีแบบมีเยอะนี่มันเยอะจริงๆนะกี่ตัวแล้วเนี่ยเป็นไงสวยป่ะแบบนี้เท่นะครับเหมือนเป็นคอกเหมือนอยู่ในจูราสสิกพาร์คอะไรพวกนี้หรือว่าอยู่ในจูราสสิกเวิลด์โอเค เริ่มง่วงนอนนะวันนี้ก็ทำงานมาค่อนข้างเหนื่อยนะครับแล้วก็มาอัดคลิปให้ด้วยเป็นไงสุดยอดพลังเหนือเฟือหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่า
มีอาการนะผมแสบตาน้ำตาไหลเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ขอบคุณน้องๆที่ติดตามกันเข้ามาใหม่หลายๆคนด้วยนะก็ขอบคุณมากเลยนะที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับช่อง Hello My Code ของเรานะผมเรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งยวดเลยนี่ไงแล้วก็ตอนนี้ยอดซับเราแบบโหขึ้นกันเหมือนไอ้นี่เลยอะยังไงมันก็คงจะไปไกลนะรู้สึกภูมิใจมากๆเลยกับการที่ทำ YouTube มาแค่ปีเดียวเองนะแล้วก็ยอดซับมาถึงขนาดนี้เองโอ้ขนาดนี้เองบ้าอะไรขนาดนี้เลยนะครับต้องใช้คำนี้เนาะหรือแก้ตัวสุดท้ายแล้วเนี่ยทำไมไม่มากับเพื่อนอีกตัวนึงมันยังเป็นไข่อยู่นะจริงๆลาสลัดโตๆเนี่ยมันก็แค่นี้แล้วนะมันโตออกลูกได้อีกแล้วนะแต่ว่าเราคือแบบแค่นี้ก็เยอะแล้วอ่ะจะให้มันออกลูกมาทำไมอีกโอเคเหลือตัวสุดท้ายมานี่ดิเพื่อนมาอยู่ในกลุ่มหน่อยดิเป็นไงโอ้โหเรียบร้อยนะจ้าขี่ได้โดยไม่ต้องใช้อานนะครับส่วนของดัสลัดเนาะหลบไปดิเพื่อนจะค่อยปิดหวังว่ามันจะไม่ไปทำให้ลาสลัดเราเจ็บป่วยเจ็บปวดที่ไหนไรบ้าเจ็บปวดสิผิดแล้วเนี่ยเป็นไงไอ้ยะโอ้โหมีอันหนึ่งป้าที่ทำผิดไว้ตรงเนี้ยมันอยู่บนบ้านมีหรือเปล่าเดี๋ยวอาจจะต้องขึ้นไปดูบนบ้านกันนะผมว่าอยู่บนบ้านเรามีไหมเนาะมืดอีกแล้วใช่ป่ะเนี่ยมืดแล้วนะครับโหเดี๋ยวมอนสเตอร์เกิดรีบไปดีกว่าคือพี่ยังไม่ได้สอนจับสัตว์เลี้ยงอะไรเลยเนาะนะครับเห็นมีถามกันเข้ามาเยอะมากๆเลยว่าพี่วูดการให้อาหารสัตว์หรือว่าการจับสัตว์เลี้ยงนี่ทำไงเนาะแล้วก็ลิฟพี่ก็ยังไม่ได้ทำคลิปให้เลยนะครับติดว่างานเยอะจริงๆโอ้โหโอ้ขึ้นมาสวยงามมากเอ้ยแล้วค่าอาหารทำไมลดทุกภาพแล้วว่าจะมานอนใช่ป่ะเพราะว่ามันมืดแล้วนะโอเคงั้นเดี๋ยวไปนอนกันก่อนเลยจ้าโอ้ยเช้าสักทีเนี่ยไฟก็ไม่ยอมดับได้ประดับก็ไม่ได้นะไฟตัวนี้มีกระดิ่งชิงเกอร์เบลด้วยดูข้างบนเอ้าเวรกรรมมีไหมนี่ไงมีรั้วอยู่นะครับมันต้องพอใช้ดิจะได้ไม่ต้องไปตัดใหม่ใช้เยอะนะบอกตรงนะครับในการโอ้โหครับรั้วเนี่ยไม่ไผ่โอ้เยอะเลยนะกว่าจะได้ลงไปแล้วไอ้ตัวลาสลัดโตๆมันก็ออกไข่ได้อีกแล้วนะแต่ว่าพี่ไม่ได้กดให้มันฟักไข่นะเพราะว่าฟักใหญ่แล้วกลัวมันเยอะเกินฟักใหญ่เริ่มง่วงนอนเริ่มลิ้นพันลิ้นไปทั่วแล้วย่าโอเคเลยไม่อยากจะพูดเลยว่าคอกแกนี่มันสวยงามจริงคือแบบโคตรจะบ้านอะแล้วที่เหลือก็ใส่หลังคาเนาะไม่มีอะไรยากเฮ้ยมั่วแล้วเนี่ยเป็นไงไม่ชอบแล้วก็เอาไม้มาเพิ่มตรงนี้อะอันละบอกมีปะเนี่ยไม้
ไม้เรดวูดเราหมดแล้วโอ้แย่แล้วอาจจะต้องต่อรั้วเพิ่มเนาะเพราะว่าทำเป็นประตูไงตรงนี้เดี๋ยวเราเอาประตูส่วนมาใส่นะครับเฮ้ยผิดแล้วเนี่ยโอ้โห10 ตัว 10 ตัวนี่พอขี่นะพี่คิดว่าไม่น่าจะต้องยุ่งยากทำอะไรเพิ่มเลยนะตั้ง10 ตัวเลยอ่ะมาดูที่ประตูรั้วอันนี้กันโอ้โหใช้ไอ้นี่เยอะมากเลยอ่ะเฮ้ยมันใช้2 อันเลยอ่ะแย่แล้วนะครับแบบนี้ให้ป้านเราก็เอาไม้ใส่ไว้1นะครับแบบนี้นี่แล้วก็เอารั้วใส่แบบนี้บะยะแล้วก็ไหนลองขี่ออกมาดูดิออกมาได้ป่ะเนี่ยโอเคออกมาได้อยู่แบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราทยอยทำแบบนี้ไปเพื่อเป็นประตูนะให้รัดสลัดมันแต่ว่าเดี๋ยวพี่ทำให้หลังไม้แล้วกันนะผมเดี๋ยววันนี้เนี่ยพี่ต้องขอตัวลากันแล้วนะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พี่วูดด้วยนะครับวันนี้พี่วูดขอตัวลากันไปก่อนบ๊ายบายนะครับบ๊ายบายกับคอกลาสลาที่เยอะมาก10 ตัวเลยนะโคตรเยอะเลยเอามุมไหนดีโอเคนะครับบ๊ายบายเนาะ